คลิปนี้นะคะเกิดขึ้นก็สืบเนื่องจากค่ะมีชาวเน็ตนะคะตาดีค่ะเห็นน้องลิซ่านะใส่แจ็คเก็ตเป็นรูปนะคะมีการวาดรูปเป็นลายอย่างที่เห็นค่ะก็มีคนนะคะสืบสอบว่าเอ๊ะนี่มันเป็นลายเซ็นนะคะลายวาดของคุณอังเดรนี่นาก็คุณอังเดรนะคะแกเป็นศิลปินค่ะเป็นนักเขียนบนกำแพงที่มีชื่อเสียงนะคะชาวสวีเดนแกเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารค่ะเรียกว่าเป็นบุคคลนะคะที่มีชื่อเสียงทีเดียวค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะก็มีคนค่ะinbox นะคะไปถามคุณแองเดรเลยค่ะว่าเนี่ยเห็นนะคะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะใส่แจ็คเก็ตนะคะที่มีลายของคุณวาดอยู่นะใช่หรือเปล่านะคะเขานะคะก็เข้ามาตอบค่ะว่าใช่นะคะแหมแบบนี้นะคะก็ต้องบอกนะคะก็มีคนรักแล้วก็เอ็นดูน้องลิซ่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแล้วนะคะเป็นคนดังค่ะและนี่นะคะก็เป็นเนี่ยตอนเขากำลังวาดรูปนะคะบนกำแพงค่ะแหมนะก็ถ้าจะบอกว่าน้องลิซ่าตกฝรั่งมาได้อีกหนึ่งก็ไม่ผิดนะคะก็ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอค่ะก็นะใครเห็นนะคะก็คงจะเอ็นดูแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะมีการวาดรูปให้นะคะบนแจ็คเก็ตส่วนตัวเลยค่ะก็เอาข่าวมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีคนเอ็นดูน้องลิซ่านะคะแอดเห็นแล้วก็แหมก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า